ครื่องเล็มขนน้องชายไข่กรูมิ่งยอดขายอันดับหนึ่งในไทยหมดปัญหาขนรุงรังด้วยนวัตกรรมเซฟเทคปลอดภัยไม่บาดไม่คันขนขึ้นใหม่ไม่เป็นตอให้คุณได้สะอาดมั่นใจไปกับไข่กรูมิ่งนะครับ Suzuki Easy Drive เป็นเจ้าของรถยนต์ Suzuki ได้ง่ายๆผ่อนสบายในสไตล์คุณเลือกรับแคมเปญสุดคุ้มค่าดอกเบี้ย 0% หรือขับฟรี90วันหรือว่าเลือกผ่อนนานสูงสุด99เดือนก็คุ้มสุดๆกับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ถึง30มิถุนายนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศนะครับเมล็ดทานตะวันอบกรอบปลามือพกไปมันได้ทุกที่ทุกเวลากับสแน็คที่ทานง่ายได้ประโยชน์เคี้ยวเพลินๆระหว่างทำงานอ่านหนังสือหรือว่าดูบอลก็ได้อร่อยง่ายๆทั้งรสดั้งเดิมและรสบาร์บีคิวในรูปแบบของ2ช็อตหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Shopee Lazada TikTok ของปลามือ Official ครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ทุกนาทีปีศาจแดงนะครับตามเรื่องราวเกี่ยวกับ Manchester United ข่าวประจำวันอังคารที่9กรกฎาคมนะครับวันนี้ข่าวสารอัดแน่นมากๆนะครับไปเริ่มกันที่ภาพของการกลับมาปรีซีซั่นนะครับของนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรียกว่าการกลับมารายงานตัวนั่นแหละนะครับเราไปทีละภาพเลยเนาะนะครับเริ่มตั้งแต่อันเรโอนาน่านะครับภาพนี้นะครับเดินทางมาถึงแคลิงตันเรียบร้อยเรามีอามัดดิอาโลเรามีเมสันเมาส์นะครับพี่เลิฟนี่มาหล่อเลยเท่เลยดูกระเป๋าดูเสื้อสินะฮะโอ้โหเอาแบบสบายๆนะครับลุคแบบเนียบๆนะครับพี่ใหญ่คาซิมิโร่มาแล้วนะครับแอนนวานบิซาก้านะครับฮันนิบาลเมสบรีนะครับบอสเอริกเทนฮากนะฮะราเด็กวิทเทครัศมีประตูดาวรุ่งนะครับวิลลี่คัมบัวล่านะครับพูดคุยหยอกล้อกันกับทีมมีเดียนะครับแล้วก็คัมบัวล่ากับวิลฟิชนะครับมาด้วยกันนะครับแล้วก็เมสันเมาส์อีกรูปหนึ่งโหคราวเท่เชียนะครับแฮร์รี่แม็กไกวร์นะครับแล้วก็เดอะหมุนแอนโทนีนะครับอ่ะอีกอัลบั้มนี่คือตอนที่อยู่ในยิมนะครับก็น่าจะอยู่ในช่วงระหว่างการทดสอบสมรรถภาพร่างกายแหละก็จะมีอาหมัดฮันนีบาลนะครับวิลฟิชนะครับแล้วก็มีคัมบัวล่าคาเซมิโร่แอนวานบิซาก้าราเด็กวิทเทคนะครับเมสันเมาส์นะครับมาคัสแรชฟอร์ดอันเดรโอนาน่าลินเดเลฟนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยภาพของแรชฟอร์ดแล้วก็อันเดรโอนาน่าอีกสักภาพหนึ่งนะครับก็จะมีดาวรุ่งอย่างวิลฟิชที่ซีซั่นที่แล้วนะครับไปเล่นให้กับฮิเบเนียนเมื่อกี้เราเห็นในภาพนะครับส่วนราเด็กวิทเทคนะครับผู้รักษาประตูดาวรุ่งของยูไนเต็ดเนี่ยนะครับซีซั่นที่แล้วก็จะมีช่วงที่เขาไปเล่นให้กับแอคริงตันสแตลลี่นะครับทีมในลีกล่างของกรีซซึ่งฤดูกาลที่แล้วอยู่ในลีก2ก็กลับมาฝึกซ้อมกับทีมเป็นที่เรียบร้อยนะครับสิ่งที่ผมว่าหลายคนอยากจะทราบที่สุดก็คือ2นักเตะที่มันเป็นประเด็นนะครับจะมาที่สนามซ้อมหรือเปล่าคนแรกคือจอร์แดนซานโชซึ่งไม่มานะครับซานโชไม่ได้มาที่สนามซ้อมเลยแล้วก็สถานการณ์ล่าสุดเนี่ยโอเคเอเรเซนฮักยังอยู่เป็นผู้จัดการทีมแล้วมันก็ยังไม่ได้เคลียร์กันนะครับฉะนั้นสถานการณ์ตอนนี้โอกาสที่ซานโชจะไปมันก็มีสูงแต่จะไปไหนเพราะสโมสรตั้งค่าตัวไว้ที่40ล้านปอนด์นะครับและณจนถึงเวลานี้ก็ยังไม่มีทีมใดที่พร้อมที่จะยื่นข้อเสนอเข้ามาในเรทนี้นะครับณตอนนี้ทีมที่มีข่าวแวบๆว่าสนใจซานโชเนี่ยก็จะมีแค่ยูเวนตุสแต่ยูเวนตุสก็อาจจะรองบจากการขายนักเตะนะครับคนอื่นในสปอตของเขาเพื่อระดมทุนมาซื้อซึ่งมันก็มีข่าวว่ายูเวนตุสต้องการจะปล่อยเฟเดริโกเคียซ่านะครับแต่ขณะเดียวกันมันก็ต้องดูด้วยนะครับว่าก่อนหน้านี้ยูเว่ก็สนใจดีลแลกตัวระหว่างเคียซ่ากับซานโชอะไรแบบนี้แต่มันก็ยังไม่ได้มีความจริงจังอะไรนะครับฉะนั้นสถานการณ์ของซานโชตอนนี้ก็ยังไม่มาซ้อมแล้วก็มันก็ยังห่างไกลกับการปิดดีลย้ายไปทีมอื่นซึ่งเคสนี้นะครับมันก็ต่างจากประเด็นของเมสันกรีนวูดซึ่งว่านำตรงคือมันใกล้จบแล้วนะครับเบื้องต้นเนี่ยเมสันกรีนวูดมาที่แคริงตันเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาบ้านเรานะแล้วก็เป็นช่วงเช้าตามเวลาที่อังกฤษนั่นแหละครับช่วงเที่ยงตามเวลาที่อังกฤษนั่นแหละแฟนๆเนี่ยก็อยากเห็นกรีนวูดที่แคริงตันในลักษณะของการกลับมาซ้อมแล้วก็การกลับมามีส่วนร่วมกับทีมชุดใหญ่กลับมาเป็นอนาคตนะครับเป็นนักเตะตัวหลักของแมนยูไนเต็ดเหมือนเดิมแต่นะครับมันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นซึ่งจริงๆทิศทางมันไม่ใช่แบบนั้นอยู่แล้วนะครับสถานการณ์ล่าสุดครับก็คือในช่วงเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมากรีนวูดมาคุยกับหลังบ้านของสโมสรนะครับที่แคริงตันแต่ว่าก็เป็นการพูดคุยด้วยเหตุผลนะครับคุยแบบ
ผู้ใหญ่คุยกันว่าตัวเขาต้องการที่จะไปสานต่ออาชีพค้าแข้งที่อื่นแล้วนะครับและเดวิดออนซีนก็รายงานชัดเจนนะครับว่ามันไม่มีทิศทางหรือว่าภาพที่มันจะเห็นว่ากรีนวูดจะกลับมาซ้อมนะครับไม่ได้มีความคาดหวังความคาดการใดๆจากสโมสรว่ากรีนวูดจะกลับมาซ้อมแล้วก็ไม่มีภาพอะไรเลยนะครับที่มันจะเห็นว่ากรีนวูดจะกลับมาร่วมงานกับทีมชุดใหญ่และตอนนี้นะครับการเดินดีลที่จะปล่อยกรีนวูดออกไปนี่นะครับมันก็ยังคงแบบเดินหน้ากันอย่างต่อเนื่องอันนี้คือข่าวที่ออนสตีนรายงานมาในช่วงเย็นนะครับของเมื่อวานนี้ตามเวลาบ้านเราออนสตีนก็ทิ้งท้ายนะครับว่าถ้าพูดถึงในทางทฤษฎีนะครับมันก็ยังเกิดได้ทุกอย่างแหละไม่ว่าจะเป็นการขายการปล่อยยืมหรือว่าการกลับมานะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันก็เป็นแค่ทางทฤษฎีเพราะว่าในทางปฏิบัติเนี่ยหนึ่งนะครับการย้ายออกอย่างถาวรเนี่ยเป็นสิ่งที่สโมสรจะเดินไปในทิศทางนั้นมากที่สุดคือสโมสรเลือกว่าจะไปทางนั้นนะครับทีนี้ในช่วงดึกนะครับก็คือช่วงประมาณสักเที่ยงคืนตีหนึ่งเนี่ยมันก็มีข่าวจากฟาบิสฮอกินนี่คือผู้สื่อข่าวระดับสูงนะครับสายฝรั่งเศสจาก RMC Sport นะครับเทียร์2ระบุเข้ามาว่ากรีนวูดใกล้ที่จะย้ายไปเป็นนักเตะใหม่ของโอลิมปิกมาร์เซยแล้วนะครับโดยที่พาโบลองโกเรียประธานสโมสรแล้วก็เมดี้เบเนเตียผอ.กีฬาของมาร์เซยได้มีการเจรจาพูดคุยนะครับกับตัวแทนของยูไนเต็ดแล้วก็ทีมงานของนักเตะอย่างต่อเนื่องแล้วก็เหลือรายละเอียดที่ต้องลงดีเทลกันอีกไม่มากแล้วแล้วก็โรเบโต้เดอชาบี้กุนซือคนใหม่ของมาร์เซยก็ไฟเขียวกับโปรไฟล์ของเมสันกรีนวูดด้วยนะครับฉะนั้นสถานการณ์ตอนนี้คือตัดลาซิโอออกไปนะลาซิโอจะออกจากดีลไปแล้วก็น่าจะเหลือแค่โอลิมปิกมาร์เซยเพียงแค่ทีมเดียวแล้วก็มีรายงานจากฮอกกินส์ออกมาบอกต่อนะครับว่าถ้าพูดถึงค่าตัวตอนนี้นะครับมันจะอยู่ที่25ล้านยูโรหรือว่า21ล้านปอนด์นะครับบวกกับโบนัสซึ่งก็น่าจะหมายถึงแอดออนส์ฉะนั้นสรุปก็คือตัวเลขที่ฮอกกินส์ระบุมามันคือ21ล้านปอนด์บวกแอดออนส์นะครับแต่ทีนี้มาดูข้อมูลจากทางคริสวิลเลอร์คริสวิลเลอร์ระบุนะครับว่าค่าตัวของกรีนวูดนะครับกับการไปมาร์เซยเนี่ยจะอยู่ที่27ล้านปอนด์นะครับบวกกับเซลล์ออนคลอสก็คือเปอร์เซ็นต์การขายต่อเปอร์เซ็นต์การขายต่อตรงนี้มีรายละเอียดอย่างไรมาตามกันต่อที่ฟาบริซโอ โรมาโน่นะครับโรมาโน่ระบุแบบนี้ครับไอ้คำว่าเซลล์ออนคลอสหรือว่าเปอร์เซ็นต์การขายต่อเข้าใจกันง่ายๆก็คือว่าสมมุติว่าขายไปให้มาร์เซยแล้วมาร์เซยจะขายต่อให้ทีมอื่นอีกทีนึงนะครับยูไนเต็ดก็จะได้เปอร์เซ็นต์ไปด้วยณตรงนี้หมายความว่าถ้าสมมุติว่ามาร์เซยขายกรีนวูดให้ทีมใดสักทีมนึงสมมุติกรีนวูดไปเล่นให้กับมาร์เซยแล้วฟอร์มโดดเด่นมากและขายให้กับผมสมมุตินะทีมใดทีมหนึ่งในสเปนแล้วกันนะครับในราคา90ถึง100ล้านปอนด์ยูไนเต็ดจะได้เปอร์เซ็นต์จากการขายกรีนวูดครั้งต่อไปที่40ถึง 50% ฉะนั้นหมายความว่าถ้าสมมุติว่าดีลครั้งต่อไปมาร์เซยขายให้ทีมจากสเปนไป90ล้านยูไนเต็ดจะได้45ล้านถ้าขายให้100ล้านยูไนเต็ดจะได้50ล้านนะครับฉะนั้นเงินต้นเนี่ยมันอาจจะดูไม่เยอะเข้าใจว่าบางท่านก็อาจจะเซ็งหรือว่าแบบโอ้โหสโมสรทำดีลอะไรเนี่ยนะครับโอ้โหทำไมแบบมันน้อยขนาดนี้นะครับคือเรื่องนี้เนี่ยนะครับลองมาดูที่account นะครับอย่างทาง UF เนี่ยนะครับเขาก็ให้ข้อมูลมาเหมือนกันนะว่าไอ้40ถึง 50% เนี่ยนะครับสำหรับในเรื่องของ Green Boot เนี่ยโอ้โหจริงๆมันทำดีลได้โอเคเลยนะแล้วก็ตอนนี้ทีมหลังบ้านของสโมสรเนี่ยนะครับก็กำลังเดินเกมในแบบที่มันแตกต่างไปจากหลังบ้านชุดก่อนหน้านี้นะครับคือ UF ก็บอกว่า Greenwood เนี่ยอายุแค่22ปีนะครับแล้วมันก็มีโอกาสมากที่แบบมูลค่าของ Greenwood เนี่ยมันจะขึ้นไปอีกในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านั่นหมายความว่าเรามีโอกาสจะได้ค่าตัวโดยรวมทั้งหมดซึ่งไม่ได้มีแค่21ล้านปอนด์หรือว่า27ล้านปอนด์ในตอนนี้แต่หมายถึง21ล้านปอนด์บวกบวกนะครับและมันจะเป็นค่าตัวที่สมเหตุสมผลสำหรับกรีนวูดนะครับอันนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าบางท่านก็แบบยังไงก็ไม่อยากปล่อยค่าตัวกรีนวูดมันต้อง100ล้านมันต้อง100กว่าล้านหรือมันประเมินค่าไม่ได้นะครับไปขายแค่60 70ล้านปอนด์มันก็ยังไม่ใช่อยู่ดีแต่ว่าคือขณะเดียวกันมันก็ต้องย้อนกลับไปนะครับ2ข้อนะครับข้อแรกเนี่ยคือ
เรื่องสังคมที่อังกฤษนะครับมันก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะครับแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นก็คือตัวของ Greenwood เนี่ยตัดสินใจไปแล้วว่าเขาต้องการจะย้ายทีมฉะนั้นมันก็อยู่ที่ตัวของนักเตะตัดสินใจด้วยนะครับส่วนที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีการถกเถียงกันว่าสโมสรไม่ช่วยเหลือเลยปล่อยให้ Greenwood ย้ายไปทั้งที่ควรจะเอาน้องกลับมาแล้วก็เอาน้องมาพิสูจน์กับแฟนบอลเดี๋ยวน้องลงเล่นหน่อยแฟนบอลก็กลับมาเชียร์แล้วก็กลับมาเหมือนเดิมแล้วอะไรแบบเนี้ยนะครับคือถามว่าสโมสรไม่ช่วยเหลือเลยนะครับมันก็อาจจะไม่ใช่ขนาดนั้นเพราะว่าคือสโมสรจัดการเรื่องการหาทีมใหม่ให้นะตอนที่ไปอยู่ที่เกตาเฟ่นะครับแล้วก็ดูแลนะครับในส่วนของค่าเหนื่อยคือจัดการดูแลกรีนวูดอยู่ห่างๆตลอดเวลานะครับฉะนั้นเนี่ยคือผมว่าถ้าสมมติจะบอกว่าโอ้โหสโมสรไม่เคยช่วยกรีนวูดเลยมันอาจจะดูแฟร์น้อยไปหน่อยนะครับฉะนั้นโดยส่วนตัวคือผมเข้าใจว่าหลายท่านอยากให้กลับมาเล่นนะครับมันไม่ได้ในสิ่งที่เราคิดอ่ะแต่ขนาดเดียวกันนะครับย้ำอีกครั้งว่านี่ก็คือทางที่ตัวกรีนวูดเลือกแล้วก็ต้องเคารพการตัดสินใจของตัวเขาไปคือต่อให้เราจะไปบอกสโมสรบอกว่าเฮ้ยทำไมสโมสรตัดสินใจแบบนี้สโมสรควรเอากลับมาแต่ก็ต้องย้ำอีกครั้งครับว่าก็คือมันคือตัวกรีนวูดที่เขาอยากย้ายครับนะเราจะไปบอกให้สโมสรเอากลับมาไม่ได้นี่คือเมื่อวานเนี้ยมีแอคเคาท์ใน Twitter เนี่ยคือเขาเขียนนะครับแล้วก็คือแบบเป็นเหมือนกับจดหมายไปถึงอีนิออสอะนะครับประมาณว่าเอนิออสครับช่วยเก็บกรีนวูดไว้กับทีมเถอะจากแฟนบอลอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ช่วยแชร์กันต่อไปที่แต่ประเด็นก็คือ1นะจากไอ้สเตตัสนั้นนะครับคุณเชื่อไหมว่ามีแฟนบอลอีกส่วนนะที่เขาก็ยังไม่ยอมรับกรีนวูดกลับมานะครับแฟนบอลต่างประเทศนะนะครับ2คืออย่างที่เราคุยกันไปตัวนักเตะเป็นคนเลือกนะครับคือบ้านเราส่วนมากเราคิดแค่ว่าแบบเฮ้ยตัวน้องเก่งยิงได้2เท้ากลับมาเถอะดีกว่าแอนโทนีอะไรอย่างเงี้ยเป็นดาวรุ่งของเราในสนามเนี่ยมันจะปู๊ดปราดพาทีมเป็นแชมป์ในอนาคตแน่นอนถ้ากรีนวูดกลับมาเนี่ยแต่ว่านั่นแหละครับเนาะ1คือน้องเขาตัดสินใจไปแล้ว2คือแบบทุกสิ่งทุกอย่างมันเรากับเขาอะนะครับมันมองไม่เหมือนกันข่าวต่อไปดีกว่านะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยื่นข้อเสนอที่2นะครับไปที่จาร์ดรันเวตนะครับกองหลังของเอเวอร์ตันเป็นข้อเสนอที่ยื่นไปให้กับเอเวอร์ตันนะครับซึ่งบิดแรกนะครับข้อเสนอแรกมันจะอยู่ที่35นะครับล้านปอนด์เป็นเงินต้นถ้าจำไม่ผิดน่าจะ35บวก8นะครับบิดที่2คือ45บวก5 45ล้านปอนด์เงินต้นบวก5ล้านปอนด์แอดออนซึ่งเดวิดออนสตีนทีอาร์หนึ่งทีอาร์เลติกก็รายงานยืนยันเข้ามาว่าแน่นอนครับข้อเสนอนี้จะโดนปฏิเสธแต่ก็เป็นอีกหนึ่งดีลนะครับที่แฟนบอลก็ชื่นชมมาประมาณนึงว่าโอเคยูไนเต็ดไม่หลงยื่นข้อเสนอครั้งที่2ไป 60-70 ล้านนะครับและถ้าจบที่ข้อเสนอตรงนี้ก็น่าจะออกจากดีลของจาร์ดเบรนเวตได้แล้วเพราะว่าข้อเสนอที่2เนี่ยนะครับ45บวก5เนี่ยมันดูเป็นข้อเสนอที่มีความสมเหตุสมผลที่สุดแล้วคือเราเข้าใจว่าเอเวอร์ตันเขาต้องการจะดันหรือว่าโกงค่าตัวนั่นแหละนะครับเขาก็โกงไปแต่เรามองว่าค่าตัวนี้มันที่สุดแล้วถ้าสมมติว่ามันไม่ไหวจริงๆเดินออกครับทำเหมือนกับที่แมนซิตี้หรือว่าลิเวอร์พูลเขาทำในหลายๆเดียวก่อนหน้านี้ในฤดูกาลในตลาดซื้อขายก่อนหน้านั้นเขาทำกันแบบนั้นเราก็ต้องทำเหมือนกันเอเวอร์ตันบอกว่าค่าตัวของแบรนด์เวดมันจะต้องอยู่ในเรทของแม็กไกวร์ตอนที่ย้ายจากเลสเตอร์มายูไนเต็ดนะครับเมื่อช่วงประมาณ5ปีก่อนเหมือนกับค่าตัวของโฟฟาน่ากวาดิโอซึ่งมันต้องอยู่ประมาณ70กว่าล้านปอนด์แต่ขนาดเดียวกันนะครับถ้าดูจากเนื้อตัวแบรนด์เวดจริงๆอ่ะคือ 40-50 ล้านปอนด์มันก็โอเคอ่ะนะครับเราไม่ควรต้องไปจ่ายยูไนเต็ดแท็กซ์หรือว่าค่าตัวที่ทีมอื่นเขาโกงพิเศษเพราะว่าเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเดินออกนะครับฉะนั้นแฟนๆก็ชื่นชมว่าโอเคบิดที่2มันก็ไม่ได้มากเกินไปแล้วคุณก็เดินดีลได้อย่างรอบคอบดีแล้วนะครับทีนี้ตัวเลือกอื่นๆสำหรับตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กเพราะก็ต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับตำแหน่งเซ็นเตอร์นะว่าดีลของเดอะลิกซึ่งเดอะลิกเนี่ยมันก็ยังอยู่ในช่วงของการเจรจาโครงสร้างดีลก็ว่ากันต่อไปนะครับกับดีลของจอร์ดแบรนเวตเนี่ยมันเป็นคนละดีลกันนะครับมันแยกกันฉะนั้นหมายความว่าถ้าสมมติว่ากำลังจะได้เดอะลิกแล้วนะครับก็
คิดว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วก็ตกลงโครงสร้างดีลกับบาเยิร์นได้ก็น่าจะจบเซ็นเตอร์คนที่2เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นแบรนด์เวดนะครับมันอาจจะเป็นเซ็นเตอร์คนอื่นก็ได้ซึ่งโรมาโน่เคยพูดถึงชื่อของเบรเมอร์ก่อนหลังยูเวนตุสกอนซาโลอินาซิโอจากสปอร์ติ้งลิสบอนถ้าเป็นกองหลังถนัดเท้าซ้ายนะครับเลนิโยโรเหมือนจะตัดออกจากลิสต์ไปเบื้องต้นแล้วเพราะว่าตัวนักเตะต้องการไปเรอัลมาดริดช่องคลาชเดโบติดเรื่องกฎนะครับของยูฟ่านะครับก็ไปคนเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะฮะฉะนั้นเนี่ยณตอนนี้มันก็คือเดลิกและถ้าจะออกจากแบรนด์เวดต้องดูซิว่าจะไปหาเบรเมอร์กับอินาซิโอหรือเปล่าอันนี้ไม่นับชื่ออื่นที่แฟนบอลเชียร์นะเราเอาจากที่มีข่าวล่าสุดระบุเข้ามานะครับเพราะเอาจริงๆเซ็นเตอร์ในตลาดเนี่ยนะครับมันก็ค่อนข้างจะเหลือน้อยลงไปเรื่อยๆละอย่างแม็กซ์คิวแมนนะครับเซ็นเตอร์ถนัดซ้ายของวูฟก็ย้ายไปอยู่กับเวสต์แฮมแล้วนะครับยูไนเต็ดถ้าสมมติจะเดินดีลไหนนะครับก็ต้องเร่งมือหน่อยนะครับเร่งมือหน่อยส่วนริคาร์โดคาลาฟิโอรีกองหลังทีมชาติอิตาลีถ้าหลายท่านตามโรมาโน่หรือว่าตามสื่อระดับสูงเนี่ยตอนนี้คือโอกาสสูงมากที่จะไปอาร์เซนอลแล้วนะครับแล้วคาราฟิโอรีเนี่ยคือเข้าใจว่าแฟนยูไนเต็ดอยากได้นะแต่มันไม่มีข่าวกับทีมเราเลยอันนี้ก็ต้องแจ้งให้เข้าใจตรงกันตรงนี้ฉะนั้นสรุปนะครับดีลของแบรนด์เวดเนี่ยยื่นครั้งที่2ไปแล้ว45+5แล้วก็โดนเอเวอร์ตันปฏิเสธมาค่อนข้างแน่มีโอกาสสูงที่จะออกจากดีลแต่ก็ใช้คำว่าเราสู้ถึงจุดที่สุดแล้วนะครับในดีลของจดแบรนด์เวดถ้าสู้เต็มที่และมีความสมเหตุสมผลมากพอนะครับมันก็ควรจะพอแล้วนั่นแหละนะครับทิ้งท้ายนะครับในส่วนของตำแหน่งแบ็กซ้ายกันบ้างในตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับยูไนเต็ดเองก็กำลังมองหาอยู่เหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้านี้ฟริโซโรมาโน่นะครับได้เคยให้ข้อมูลมาก่อนที่ตลาดจะเปิดด้วยซ้ำว่ายูไนเต็ดจะเสริมแบ็กซ้ายค่อนข้างแน่ชื่อหนึ่งครับที่ซามี่ม็อกเบลนะครับผู้สื่อข่าวทีเอสองจากเดลิเมลรายงานเข้ามาแต่เขาไม่ได้เขียนพาดหัวเป็นเรื่องเฮดไลน์ของเขานะเขาแค่ใส่มาอยู่ในเนื้อข่าวเฉยๆแสดงว่ามันไม่ได้มีความจริงจังอะไรมากนักก็คือชื่อของเบนชิเวลกองหลังของเชลซีแบ็กซ้ายของเชลซีนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ในไลฟ์เราทำข้อมูลไปแล้วว่าเบนชิเวลเนี่ยมีอาการบาดเจ็บทั้งที่แฮมสตริงแล้วก็ที่หัวเข่านะครับจนฤดูกาลที่แล้วเนี่ยชิเวลลงเล่นในลีกไปแค่13เกมเองนะฉะนั้นเนี่ยปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บเนี่ยนะครับมันส่งผลจริงๆต่อโอกาสการลงเล่นต่อเนื่องฤดูกาลที่แล้วของชิเวลผมไปลองดูฟีดแบ็กของแฟนเชลซีในคอมมูนิตี้ของแฟนสิงห์นะครับซึ่งแฟนเชลซีก็บอกว่าขายได้นะเพราะว่าเจ็บบ่อยฉะนั้นเนี่ยคุณลองนึกดูนะไอ้เคสของเดลิกเนี่ยแฟนมายูไม่อยากได้เพราะเจ็บบ่อยแต่แฟนบาเยิร์นไม่อยากให้ปล่อยแต่ในเคสของชิลเวลเนี่ยแฟนเชลซีบอกเจ็บบ่อยปล่อยไปเถอะอะไรแบบเนี้ยนะครับคือนักเตะโอเคหรือเปล่าหรือว่าดีไหมอะไรเงี้ยซื้อมาแล้วมันจะโอเคไหมลองไปถามอีกฝั่งนึงว่าเขามีฟีดแบ็กยังไงฟีดแบ็กธรรมชาติจากฝั่งนั้นนะครับถ้าฟีดแบ็กอีกฝั่งนึงบอกว่าขายไปเถอะแสดงว่าเราต้องคิดแล้วนะแต่ถ้าฟีดแบ็กอีกฝั่งบอกว่าไม่อยากให้ปล่อยเลยอะปล่อยทำไมแสดงว่ามันโอเคเว้ยนะครับอันนี้คือเราคุยกันว่าเคสของเดลิกกับเคสของเบนชิเวลฟีดแบ็กจากฝากแฟนบาเยิร์นกับเชลซีต่างกันนะครับอ่ะนั่นคือชิเวลซึ่งย้ำอีกครั้งนึงว่าเคสของชิเวลอะมันก็เป็นแค่ชื่อนึงในลิสต์ครับยังไม่ได้มีความจริงจังอะไรมากอีกหนึ่งชื่อที่ปรากฏเข้ามาในข่าวนะครับในช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาจะเป็นประเด็นข่าวของทางยากิสซาบันซูโอกลูนี่เป็นผู้สื่อข่าวระดับสูงสายตุรกีนะครับและเขาพูดถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเฟรดี้คาร์ดิโอกลูเฟรดี้คาร์ดิโอกลูคือแบ็กซ้ายตัวทีมชาติตุรกีนะครับถ้าใครดูยูโรตลอดทัวร์นาเมนต์ที่ผ่านมาแม้ว่าตุรกีจะตกรอบไปแล้วก็ตามนะครับแต่ว่าหนึ่งในตำแหน่งที่แบบโหยมันเตะตามากๆคือแบ็กซ้ายของตุรกีครับเป็นแบ็กซ้ายถนัดขวาก็จริงแต่ไปกับบอลได้ดีนะครับแล้วก็เคลื่อนที่ดีนะครับไปกับบอลได้คล่องแคล่วเติมเกมรุกมันสกัดบอลคล่องสกัดบอลเร็วหนักหน่วงแม่นนะครับแล้วก็หุบเข้ามาช่วยเล่นกับเพื่อนตรงกลางสนามได้ด้วยอินเวิร์ตมาช่วยตรงกลางได้ด้วยนี่คือฟูลแบ็กที่มีความฟิตครับเทคนิคดีแล้วก็เป็นแบ็กโมเดิร์นแบ็กสมัยใหม่นะครับฟีดแบ็กจากแฟนยูไนเต็ดเมื่อได้ยินข่าวนี้ก็คือเฮ้ยเอามาเลยเพราะว่าเล่นในยูโรกับทีมชาติตุรกีแล้วก็เล่นดีนะครับสังกัดอยู่เฟเนบาเช่นะครับก็คาดว่าถ้ามีการเจรจากันมันอาจจะต้องคุยแหละ
นะครับเพราะนี่คือตัวหลักของเขานะครับคำถามคือน้ำมูจะปล่อยมาไหมเฟเนอร์บาเช่น้ำมูคุมนะฮะแต่คิดว่าถ้าสมมติยูไนเต็ดต้องการมีการพูดคุยกันก็น่าจะมีโอกาสที่จะเกิดดีลขึ้นได้นะครับยากิสเนี่ยนะครับผู้สื่อข่าวตุรกีคนนี้เนี่ยครับเขาก็บอกว่าณตอนนี้มันยังไม่มีการติดต่อเข้าไปแต่คาดว่าทีมงานหลังบ้านของยูไนเต็ดจะเข้าไปคุยกับทีมเอเย่นของคาร์ดิโอกลูในเร็วๆนี้นะครับก็อยู่ในลิสต์เหมือนกันแต่ว่าดูแล้วนะครับจากรายงานของยากิสเนี่ยการพยายามเข้าไปเดินดีลคาร์ดิโอกลูเนี่ยมันมีความจริงจังกว่าเบนชิเวลนิดนึงแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นชัดในสัญญาณก็คือเรากำลังต้องการแบ็กซ้ายคนใหม่นะครับเข้ามาเสริมทีมจริงๆก็ว่ากันไปแบบนี้นะครับย้ำอีกครั้งว่าวันนี้เนี่ยพาดหัวที่ผมพาดไว้นะครับมันสำคัญตรงที่ว่าถ้าเราดูการเจรจาก่อนหน้านี้นะครับหนึ่งเลยในดีลขาออกนะเราก็จะเสียนักเตะไปแบบถูกๆง่ายๆนะแต่คุณลองนึกดูว่าในเคสของดอนนี่ฟันเดอร์เบกโอเคจริงอยู่ครับว่าดอนนี่เนี่ยราคาเงินต้นนะครับเรากำลังจะขายเขากับจิโรน่าแค่ประมาณ 400,000 ปอนด์โอ้โหแฟนๆก็บ่นกันแต่ขณะเดียวกันแอดออนที่ใส่ไปนะครับเรามีโอกาสที่จะได้จากดีลของดอนนี่ฟานเดเบกเนี่ย 13-16 ล้านปอนด์นะครับจากฟอร์มของดอนนี่ใน2ฤดูกาลที่แล้วที่ต้องใช้คำว่าโอเคจะบอกว่าเขาโชคร้ายหรืออะไรก็แล้วแต่คือมันเห็นผลงานน้อยมากแต่เรากำลังจะได้จากดอนนี่ 13-16 ล้านปอนด์ในอนาคตในดีลของกรีนวูดก็เช่นกันนะครับใส่เซลออนคลอสไปเนี่ยนะครับมาร์คเซย์ขายต่อเราได้ 45-50% ในอนาคตเนี่ยนะครับมันก็พอโอเคอ่ะมันก็ดีกว่าได้แค่20ล้านปอนด์ถูกไหมนะครับอย่างน้อยเนี่ยตัดเรื่องของเราไม่อยากปล่อยกรีนวูดออกไปนะมันก็เป็นการเดินดีลที่ฉลาดหรือแม้แต่เข้าไปเดินดีลของจอร์แดนบรานเวตเนี่ยนะครับเราก็ไม่ไปยอมจ่ายให้เขานะครับ70กว่าล้านตามที่เขาต้องการเรามองว่าถ้าแค่45ถึง50ล้านปอนด์มันโอเคถ้าเขาไม่ปล่อยเราก็เดินออกนะครับฉะนั้นณตอนนี้นะถือว่าการเจรจาของทีมงานหลังบ้านยังคงโอเคอยู่แต่สมมุตินะมันมีข่าวในช่วง 2-3 วันข้างหน้าว่าโอ้โหยูไนเต็ดไปยอมจ่าย70ล้านปอนด์ดีบรันเวตอันนี้ผมว่าไม่ใช่ละนะครับก็ต้องรอตามมาต่อไปแต่ว่าสื่อต่างประเทศนะครับนักวิเคราะห์ต่างประเทศก็เริ่มมองแล้วว่าการเดินดีลของยูไนเต็ดมันเริ่มฉลาดขึ้นและมันจะเป็นคีย์สำคัญนะครับที่ทำให้เราเนี่ยเข้าสู่ตลาดซื้อขายรอบนี้แล้วก็จบมันอย่างมีคุณภาพก็เดี๋ยวมารอดูกันละกันนะครับช่วงท้ายนะครับขอบคุณด้วยนะครับกับผู้สนับสนุนเหมือนเช่นเดิมนะครับฝากเอาไว้กับทางไข่กรูมิ่งนะครับเครื่องเล็มขนน้องชายยอดขายน้ำหนึ่งของไทยครับหมดปัญหาขนรุงรังนะครับด้วยนวัตกรรมเซฟเทคนะครับปลอดภัยไม่บาดไม่คันนะครับคนคิดใหม่ไม่เป็นต่อนะครับให้คุณได้สะอาดมั่นใจไปกับไข่กรูมิ่งวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษเหมือนเช่นเดิมยังไงฝากเอาไว้ด้วยที่ด้านล่างนะครับไปกันต่อนะครับขอบคุณด้วยนะครับกับทางซูซูกินะครับ Easy Drive นะครับผ่อนสบายในสไตล์คุณนะครับกับโปรโมชั่นนะครับแล้วก็แคมเปญสุดคุ้มค่านะครับดอกเบี้ย 0% หรือว่าขับฟรี90วันหรือว่าเลือกผ่อนนานสูงสุด99เดือนนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ถึง30มิถุนายนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศหรือว่าที่ suzuki.co.th นะครับแล้วก็ทิ้งท้ายเอาไว้นะครับกับทางเมล็ดทานตะวันอบกรอบตรามือนี่เลยนะครับในรูปแบบของรถตั้งเดิมครับหรือว่าในส่วนของรถบาร์บีคิวแบบนี้นะครับเป็นแบบของซองช็อตครับฉีกมุมซองแล้วก็รับประทานได้เลยดีต่อสุขภาพแล้วก็เหมาะสำหรับท่านที่ไม่มีเวลาครับบางท่านทำงานบางท่านขับรถหรือว่าบางท่านเนี่ยดูบอลแล้วก็ต้องการเพื่อนคู่ใจยังไงฝากเมล็ดทานตะวันอบกรอบตรามือกินแล้วดีต่อสุขภาพมีแร่ธาตุมีสารอาหารต่างๆครบถ้วนด้วยนะครับแล้วก็ท่านใดก็ตามที่อยากจะลงโฆษณากับดูบอลกับแนทนะครับเราฝากช่องทางของเราเอาไว้เหมือนเช่นเดิมนะครับยังไงสามารถจะแอดไลน์มาได้นะครับที่ @choktonet ตามที่ปรากฏอยู่ด้านล่างตรงนี้ได้เลยสามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับคุยงานนะโอเคนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ท่านใดก็ตามที่ชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับถ้าสมมติว่ามีคลิปใหม่ก็จะเด้งแจ้งเตือนกันโดยทันทีเราเจอกันในไลฟ์นะครับแล้วก็เจอกันในคลิปแบบนี้อยู่ตลอดนะครับอัปเดตข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันไปขออภัยที่คลิปนี้อาจจะมีลิ้นพันกันบ้างนะครับคิดซะว่านี่คือเราเหมือนกับเทคเดียวนะครับรวดเดียวคุยกันแบบเรียลๆจริงๆทุกทีปีศาจแดงก็จะเป็นแบบนี้เพราะว่า5ทีปีศาจแดงในแอปสีฟ้ากับแอปสีดำที่เราลงเสียงแล้วก็สรุปข่าวแบบรวบรัดตัดตอนนะครับแบบกระชับ5-6 นาทีเนี่ยอันนี้คือลงเสียงแต่อันนี้คือเรา
เหมือนผมกดอัดแล้วก็คุยกันแบบสบายๆเทคเดียวนะครับฉันอาจจะมีพูดผิดพูดถูกอะไรบ้างคิดซะว่าเหมือนผมเป็นเพื่อนสักคนมาคุยกับทุกท่านนะครับขออภัยไว้ล่วงหน้าที่นี้ไปแล้วครับแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตข่าวสารกันเหมือนเดิมนะครับในไลฟ์ในคลิปต่อๆไปช่วงนี้ข่าวก็กำลังเข้มข้นถ้ามีดันดีลใดก็ตามเราก็จะมาเจอกันแบบนี้นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามานะครับถ้าจะพูดคุยอะไรเต็มที่เลยครับแต่ขอให้เป็นคอมเมนต์ที่แบบสร้างสรรค์นะแล้วคุยกันเรื่องฟุตบอลติชมได้ครับแต่ขอให้ติชมกันด้วยเหตุผลพร้อมรับฟังครับสวัสดีครับ